นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติต่อแต่นี้ไปก็ญาติโยมก็ตั้งใจกำหนดจิตของเราให้มีความสงบจะกำหนดสติของเรารู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะพร้อมทั้งบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นการเจริญในสติความระลึกรู้แล้วก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานเป็นอานาปานุสติกรรมฐานด้วยเพราะเมื่อพวกเรานั้นมาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นน่ะก็เพื่อที่จะศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาจิตของเรานั้นให้มีความก้าวหน้าที่ว่าเรามาภาวนาเพื่อจะยกจิตยกใจของเรานั้นให้สูงขึ้นดีขึ้นเมื่อเราจะทำจิตใจของเราให้สูงขึ้นดีขึ้นในเบื้องต้นที่พวกเรามีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์เป็นสัทธาเทวมนุสสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกว่าที่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแต่ละพระองค์จะได้มาตรัสรู้จะได้มาบรรลุธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่มหาชนพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์นั้นไม่ได้เกิดได้ง่ายเลยเมื่อพวกเราได้มีโอกาสได้มาพบพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ได้หมุนพระธรรมจักรตั้ง 2,500 กว่าปีมาแล้วเนี่ยได้เทศนาครั้งแรกก็ท่านพระยาโกธัญญะก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมและธรรมจักรจากแห่งธรรมนั้นก็ยังได้หมุนมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าของเราคือพระเดชพระคุณนรุงปุชาได้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนได้มีความเข้าใจหรือมีความบรรลุซึ่งธรรมะนั้นได้วางรากฐานที่วัดหนองประพงนี้ไว้จนเกิดสานุสิทธิ์ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระจำนวนมากเมื่อพวกเรานั้นได้มีโอกาสยังมีลมหายใจมีความศรัทธาพร้อมทุกๆปีเราก็มาระลึกถึงในคุณของหลวงปู่ชาของเราโดยการปฏิบัติบูชาการเดินยังกรมการนั่งสมาธิการบำเพ็ญเพียรทางจิตและการพัฒนาจิตของเรานี้ให้สูงขึ้นไปเพราะว่าจิตนี้ถ้าเราไม่ได้ฝึกได้หัดไม่ได้พัฒนาแล้วย่อมจะไหลไปสู่อารมณ์ทั้งหลายและเมื่อสตินั้นไม่มีความตั้งมั่นสมาธิก็ไม่แน่นอนแล้วนะจิตก็ย่อมจะวิ่งไหลไปกับอารมณ์ไปสู่อารมณ์แห่งความยินดีความยินร้ายไปสู่ในอารมณ์ของความง่วงเหงาหานอนความฟุ้งซ่านความพยาบาทความลังเลสงสัยซึ่งนิวรณ์ธรรมทั้ง5เป็นเครื่องกลางกั้นดวงจิตดวงใจของเรานั้นไม่ให้พบกับความดีไม่พบกับกุศลธรรม
ไม่พบเห็นธรรมะแต่เมื่อพวกเรามาฝึกจิตพยายามทำความเพียรพยายามที่จะมาเจริญสติคือการยืนการเดินการนั่งการนอนดื่มทำพูดคิดก็มีสติมีความระลึกรู้หรือเราจะกำหนดคำบริกรรมว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆกำกับใจของเราไว้เราจะยืนก็ตามเราจะเดินเราจะนั่งเราจะนอนเราก็กำหนดคำบริกรรมพุทโธเอาไว้ในใจกำกับใจที่มันมีความคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาในอารมณ์ที่เป็นอดีตในอารมณ์ที่เป็นอนาคตมันจะปรุงแต่งไปอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีกรรมฐานมาควบคุมจิตใจของเราไว้จะให้ใจของเรานั้นมีความสงบมีความนิ่งก็จะเป็นไปได้ยากใจย่อมจะคิดนึกไปในอารมณ์ทั้งหลายเป็นปกติอยู่อย่างนี้แต่เมื่อพวกเรานั้นพยายามมาฝึกสติกำหนดสติของเราโดยมีคำบริกรรมกำกับใจอยู่เสมอจิตใจของเรานั้นจะค่อยๆสงบขึ้นมาจากจิตที่เคยฟุ้งซ่านจากจิตที่เคยนั่งสมาธิไม่ได้5นาทีก็นั่งไม่ได้เมื่อเรามีความอดมีความทนมีความตั้งใจเห็นว่าจิตนี้ถ้าไม่ได้ฝึกแล้วก็จะมีแต่ว่าความทุกข์เพราะว่ามีความเห็นผิดอยู่เสมอในการฝึกใจเมื่อเรามีความตั้งใจจริงในการบำเพ็ญปฏิบัติที่จะพัฒนาให้จิตของเรามีความรู้ความเห็นในธรรมะเมื่อเรามีฉันทะเช่นนั้นก็ต้องตั้งใจจริงๆเมื่อเราได้ตั้งใจของเราเช่นนั้นก็ต้องทำความเพียรความพยายามตามที่พระพุทธเจ้านั้นที่พระองค์สอนแนวทางปฏิบัติว่าการที่เราจะปฏิบัติที่จะได้รู้หรือจะได้เห็นหรือจะเข้าใจธรรมะนั้นหนทางประเสริฐก็คือว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหรืออริยมรรคมีองค์8วันนี้เราก็ได้สวดในสวดมนต์เรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหรือว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้นั่นเองว่าทุกข์เป็นอย่างนี้สมุทัยเป็นอย่างนี้นิโรธะเป็นอย่างนี้การประพฤติปฏิบัติเพื่อให้จิตของเรานั้นดับความทุกข์ได้เป็นนิโรธเป็นอย่างนี้นี่คือการสวดการท่องการบ่นเป็นอุบายวิธีในการศึกษาในปริยัติธรรมเมื่อเราได้ท่องได้สวดเช่นนั้นแล้วเราจำได้มีความเข้าใจเมื่อเราลงมือปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมะให้ใจของเรานี้มีธรรมะมาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นธรรมะอยู่แต่เมื่อเรานั้นมาปฏิบัติธรรมะก็ความหมายว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นในจิตของเราอันเป็นอกุศลธรรมก็พยายามละสิ่งใดที่เป็นกุศลก็พยายามบำเพ็ญพยายามรักษาไว้อกุศลที่ยังไม่เกิดก็ยังไม่ให้เกิดขึ้นก็ขอเป็นความเพียรที่ชอบแล้วสติของเรานี้ล่ะสติของเราถ้าเราไม่ควบคุมหรือว่าจิตของเราไม่มีสติไม่มีอะไรที่จะกั้นกระแสน้ำไม่มีเขื่อนไม่มีทำนบที่จะกั้นกระแสน้ำแล้วนั้นน้ำย่อมจะไหลบ่าไปแต่ถ้าเกิดว่าสติของเราไม่มีจิตของเราไม่มีสติเพียงพอนั้นอารมณ์ย่อมจะไหลบ่าเข้ามาในจิตใจของเราได้เราจึงต้องตั้งสติของเรานี้ให้มีความแน่นหนามั่นคงโดยการกำหนดคำบริกรรมภาวนาพุทโธนี้เมื่อเราจะนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็มีคำบริกรรมภาวนาพุทโธนี้กำกับใจด้วยจนคำบริกรรมภาวนานี้ลดน้อยถอยลงไปความสงบก็เกิดขึ้นจิตสงบก็เกิดขึ้นกายเบาจิตเบา
หรือบางครั้งนั้นก็จะมีความรู้สึกว่ามีการรวมตัวของสติของเราในจุดใดจุดหนึ่งในร่างกายเช่นปลายจมูกเป็นต้นเนี่ยจิตมีความสงบมีความแนบแน่นเป็นสมาธิในความตั้งใจมั่นสมาธินี่แปลความตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นของจิตนี่แหละเมื่อตั้งมั่นได้ดีแล้วเรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานอุบายวิธีที่จะยังจิตของเราให้สงบทั้งหลายจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอานาปานสติเป็นมรณานุสติก็ตามเนี่ยเรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานเมื่อจิตของเรานั้นได้อบรมได้เป็นสมถกรรมฐานการยืนการเดินการนั่งการนอนจิตก็สงบได้ดีเป็นสมาธิแล้ววิปัสสนากรรมฐานอันเป็นกรรมฐานที่จะให้เรานั้นมีความรู้มีความเห็นที่ถูกต้องนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อจิตของเราสงบได้ดีแล้วนั้นเราก็นำความสงบนั่นแหละมาฝึกหัดพิจารณาในเบื้องต้นพิจารณาในกายก้อนนี้ที่จิตของเรามีความยึดมีความถือว่านี่คือเรานี่คือของเราการยึดถือหรืออุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพเกิดชาติเกิดชรามรณะโสกะวิทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสเนี่ยคือตัวอุปทานนี้จิตเมื่อมีอุปทานในกายก็เห็นว่ากายนี้คือเราสิ่งนี้คือของเราเมื่อมีเรามีเขาก็มีความรักมีความชังมีความเกิดเป็นภพเป็นชาติเกิดขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมาอยู่อย่างนี้เสมอแล้วทุกนี้เองก็จะย้อนกลับมาให้เกิดชาติเกิดภพเกิดอุปทานเกิดกิเลสตัณหาขึ้นไปอีกจนถึงอวิชชาคือความหลงหรือความไม่รู้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมที่หมุนไปในฝ่ายของกิเลสเมื่อเราเจริญซึ่งมรรคคือศีลสมาธิปัญญาอย่างพวกเราได้มาปฏิบัติธรรมก็ได้มาสมาทานศีลพยายามฝึกสติฝึกสมาธิของเราให้เกิดขึ้นพยายามอบรมบ่มให้จิตของเรามีปัญญาขณะเราเดินมรรคขณะที่เราได้ฟังธรรมอยู่นี้ก็ตามก็กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดสติของเราไว้ที่ลมหายใจมีคำบริกรรมพุทโธด้วยก็เป็นทั้งศีลสมาธินั่นก็เป็นทั้งปัญญานะอยู่พร้อมด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าเป็นปัญญานั้นเป็นปัญญายังอบรมจิตให้สงบอยู่เมื่อจิตสงบแล้วมาพิจารณาดูว่ากายที่เราเคยมีความยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นเราเป็นอย่างไรเมื่อเกิดขึ้นมาในน้อยนั้นเป็นอย่างไรเมื่ออยู่ในท้องในครรภ์เป็นอย่างไรเมื่อเราเกิดขึ้นมาในครั้งแรกเป็นอย่างไรมันพัฒนาขึ้นมาอย่างไรบ้างอาศัยอะไรเป็นอยู่ถ้าร่างกายนี้ไม่ได้อาศัยอาหารไม่มีอาหารไม่มีน้ำไม่มีออกซิเจนไม่มีความร้อนธาตุนี้ก็อยู่ไม่ได้สิ่งที่เรายึดว่าเป็นกายหรือกายเป็นเราเนี่ยมันก็ต้องแตกสลายไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ปัญญาก็เกิดขึ้นว่าโอ้สิ่งที่เราเคยยึดว่านี่คือเราของเราแต่ทำไมเราบังคับบัญชาไม่ได้เราไม่ต้องการซึ่งความแก่ความเจ็บความตายทำไมร่างกายต้องแก่เจ็บตายด้วยเราไม่ต้องการความแก่เจ็บตายทำไมเราได้นะปัญญาก็จะเกิดว่าอันนี้เป็นธรรมดาโดยธรรมชาติเป็นอย่างนี้จิตก็จะคลายจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกก็เป็นตัวเราของเราเพราะว่าเมื่อเป็นเราเราจะต้องบังคับบัญชาได้เราไม่ต้องการความแก่เจ็บตายเราก็ต้องบังคับบัญชาได้อันนี้ไม่เป็นเช่นนั้นร่างกายก้อนนี้เขาเป็นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อสติทำปัญญาธรรมของเรานั้นเกิดขึ้นมีขึ้นแล้วโดยการสํารวมกายวาจาเป็นศีลขึ้นมาสมาธิตั้งมั่นนิวรณ์ธรรมทั้งหลายอันมีความฟุ้งซ่านความโกรธความพยาบาทความหงุดหงิดใจความบังเลสงสัยความง่วงเหงาหอนอนนั้นไม่มีในจิตใจในช่วงขณะนั้นจิตปลอดโปร่งจากนิวรณ์ทั้งหลาย
ถ้าจิตมีความสงบมีความผ่องใสแห่งใจในภายในขึ้นมาสมาธิปรากฏขึ้นมาแล้วเมื่อสมาธิปรากฏขึ้นมาแล้วนี้เราก็ใช้สมาธินี้แหละนะเป็นกำลังแหละพิจารณามาแยกธาตุแยกขันธ์ขึ้นมาลองดูซิว่าในกายก้อนนี้พิจารณาว่ากายภายนอกกายบุคคลอื่นกายภายในกายของเราที่นั่งอยู่เนี่ยหรือว่ากายในกายข้างในกายนี้มีอะไรบ้างที่มีผมขนเล็บฟันหนังหุ้มห่ออยู่ภายในมีอะไรบ้างพิจารณาดูแยกธาตุแยกขันธ์ดูจะยอมรับได้และเกิดความรู้ขึ้นมานี่เป็นการฝึกฝนอบรมจิตของเราให้เกิดปัญญาเมื่อเราอบรมจิตให้เกิดปัญญานี้บ่อยๆสมาธิก็จางหายไปเราก็จะต้องมากำหนดสติสมาธิของเรานี้ให้กลับเข้ามาอีกให้มีกำลังฝึกจิตของเราอย่างนี้อยู่เสมอการยืนการเดินการนั่งการนอนก็มีคำบริกรรมนี้กำกับจิตใจของเราอยู่ไม่ขาดมีความรู้สึกอย่างไรในใจแล้วก็ตามดูตามรักษาจิตของเราไม่ขาดไม่ยินดีและก็ไม่ยินร้ายรักษาจิตของเราสิ่งที่จรเข้ามาก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมน้ำจรเข้ามาสู่จิตใจถ้าจิตใจไม่ตั้งมั่นก็วิ่งไปกับอารมณ์เกิดความสุขความทุกข์เป็นภพเป็นชาติอยู่อย่างนี้เสมอนะนับภพนับชาติไม่ถ้วนในปัจจุบันนี้ก็เกิดหลายชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอนั่นแหละบางครั้งเป็นมนุษย์บ้างบางครั้งต่ำกว่ามนุษย์บ้างเมื่อมีความดีขึ้นไปเป็นเทวดาบ้างจิตสงบขึ้นไปก็เป็นพรหมบ้างขึ้นไปแต่เมื่อเรานั้นพยายามฝึกฝนอบรมโดยมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ทั้งหลายในเมื่ออารมณ์เข้ามาสู่ใจปัญญาไม่เกิดสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นศีลเป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องระมัดระวังสำรวมกายสำรวมวาจาให้เรียบร้อยอดทนเพราะความอดทนนี้นะเป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์ของบัณฑิตเมื่อเรามีความอดทนมีความอดกั้นต่ออารมณ์มีความโกรธอยู่มีความพยาบาทอยู่ในเบื้องต้นแต่เราก็ไม่ทำอย่างนั้นเราก็ไม่พูดตามนั้นอดทนไว้เมื่อเราอดทนเนี่ยข่มความรู้สึกเอาไว้ได้ข่มใจเอาไว้ได้เรียกว่าธรรมะความข่มใจความข่มใจความอดทนต่ออารมณ์เอาไว้รู้จักพิจารณาเสียสละความรู้สึกที่มีความโกรธที่มีความพยาบาทที่มีความรักความชังนั้นออกไปจากใจตามความรู้สึกเสียสละแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าต่อบุคคลอื่นมีความจริงใจในการที่จะตั้งใจในการสร้างคุณงามความดีเพราะกรรมการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ของง่ายกว่าพวกเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ท่านยกตัวอย่างว่ากว่าจะได้เกิดมานั้นยากลำบากเหลือเกินอยู่ในมหาสมุทรนู่นร้อยปีอุปมาว่าเต่าตาบอดนั้นลอยขึ้นมาครั้งหนึ่งกว่าจะมาเจอไม้ไผ่อยู่กลางมหาสมุทรซึ่งมีลมพัดขึ้นมาทางทิศทั้งสี่นั้นเป็นของยากลำบากมากเลยเราก็มาดูในจิตใจของเราก็ได้ว่าจิตนี้แหละกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นอาจจะยากไหมทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นมามากๆนั้นก็เรียกว่าร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตนั้นยังไม่พร้อมที่จะเป็นมนุษย์ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ทั้งกายด้วยทั้งจิตใจด้วยนั้นน่ะยากลำบากในการเกิดทางจิตใจเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์นั้นมันพัดมาอยู่เสมอพัดจิตพัดใจของเราเข้ามาคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมทำให้จิตใจของเรานั้นกวัดแกว่งไม่สงบเมื่อจิตใจกวัดแกว่งไม่สงบนั้นความตั้งมั่นก็ไม่เกิดศีลนั้นก็ตั้งมั่นไม่ได้แต่เมื่อเราได้มาพิจารณาแล้วเห็นโทษของความที่ว่าไม่มีศีลเห็นประโยชน์ของความมีศีลว่าเมื่อเรามีศีลแล้วนั้นก็ทำให้เกิดความสงบเกิดความร่มเย็นเกิดความสุขขึ้นมาเป็นโภคทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐ
อยู่ในใจของเราสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาเมื่อเราสำรวมกายวาจาได้ดีแล้วเห็นว่าสิ่งนี้เป็นของมีคุณค่ามหาศาลอย่างมากเป็นทรัพย์ที่สำคัญเป็นอริยทรัพย์ที่จะนำจิตของเรานี้แหละให้พ้นจากวัฏสงสารทรัพย์ภายนอกนั้นแม้เราจะมีมากมายไปขนาดไหนก็ตามไม่สามารถจะนำจิตของเรานั้นให้พ้นออกจากวัฏสงสารออกจากความทุกข์ได้เลยยิ่งจิตเมื่อมีความโลภขึ้นมาแล้วยิ่งมีความหลงขึ้นมาแล้วก็จะยิ่งมีความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ยิ่งมีความปรารถนาเรื่อยๆขึ้นไปเกิดอุปทานความยึดถืออันเป็นบ่วงที่ผูกรัดแม้ว่าไม่แน่นนั้นแต่ก็ละได้ยากแต่ศีลนี้เมื่อพวกเรานั้นเห็นประโยชน์พยายามตั้งใจเห็นว่าการสำรวมกายวาจาของเราให้เรียบร้อยดีงามจะเกิดประโยชน์อย่างมากเกิดความสุขในปัจจุบันนี้เกิดความสุขในข้างหน้าด้วยและยังเป็นโภคทรัพย์ที่สำคัญที่จะให้จิตของเรานั้นได้เห็นธรรมะได้รู้ธรรมะหรือว่าได้เห็นนิพพานก็คือความสงบร่มเย็นที่จะเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็พยายามตั้งใจอบรมกายอบรมวาจาของเราให้ดีให้ตั้งมั่นให้ดีแต่ใจนี้จะอบรมก็ต้องใช้กรรมฐานดังที่บายว่าจะเป็นมรณานุสติกรรมฐานการระลึกถึงความตายว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนระลึกรู้อยู่เสมอเห็นว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องตายเราเห็นข่าวการตายที่ไหนก็น้อมว่าเราก็จะต้องตายเหมือนกันไม่พ้นจากความตายไปได้สมมติว่าในโลกมีมนุษย์อยู่5,000ล้านคนเนี่ยถ้าตายไปปีหนึ่ง50ล้านนะปีหนึ่ง50ล้าน10ปีก็500ล้าน100ปีก็ 5,000 ล้านถ้ามนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นใหม่เนี่ยภายใน100ปีตายทั้งหมดโลกนี่คือ 5,000 ล้านทั้งหมดเลยถ้าไม่ได้เกิดทดแทนขึ้นมาเนี่ยอาศัยว่ามันเกิดทดแทนขึ้นมาเราก็จะมองไม่เห็นนอกจากว่ามีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยขึ้นมาแล้วชีวิตมนุษย์นั้นน่าตายจำนวนมากๆก็อาจจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วก็น้อมพิจารณาว่าเราก็จะต้องตายอย่างนั้นเหมือนกันไม่พ้นจากความตายไปได้หรือเมื่อเราจิตสงบที่เราอบรมมาด้วยความตายก็ดีอสุภกรรมฐานก็ดีจิตนิ่งสงบเมื่อจิตนิ่งสงบแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นก็ไม่มีใครตายขึ้นมาเป็นแต่ธาตุสี่นี่แหละที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขึ้นมาเกิดความรู้ความเห็นชัดเจนขึ้นมาในขณะนั้นตรงนี้ความรู้ความเห็นตรงนี้ไม่ได้มีคำพูดไม่ได้มีความปรุงแต่งแต่เกิดความรู้ขึ้นมาอันเป็นปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเกิดขึ้นก็อาศัยจิตอันเดิมที่มีสมถะกรรมฐานอยู่มีความตั้งมั่นอยู่เมื่อจิตจะเข้าไปมีอุปทานในสมมติต่างๆนั้นจึงเกิดความรู้ขึ้นมาในขณะนั้นทันทีพร้อมกันเรียกว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานเมื่อวิปัสสนากรรมฐานเกิดขึ้นมานั้นอุปทานที่เราเคยยึดเคยถืออยู่นั้นมันก็จะเบาบางลงไปก็เกิดความรู้ขึ้นเพราะว่าเห็นว่าร่างกายของเรานี้ก็ดีร่างกายบุคคลอื่นก็ดีนั้นก็เป็นสมมติสมมติว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลแท้ที่จริงแล้วไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตรงนี้ว่าความรู้นั้นเกิดขึ้นมาไม่มีคำพูดนี่ว่ารู้ธรรมะนี่ว่าเห็นธรรมะขึ้นมาชัดเจนขึ้นมาในจิตใจของเราแหละก็ไม่สงสัยขึ้นมาเมื่อเราพยายามอบรมบ่มจิตใจของเราอย่างนี้ไปอีก พยายามปฏิบัติภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิจนจิตใจของเรานั้นมีความสงบมีความเยือกเย็นมีความสงบใจมีปิติ เกิดขึ้นมาในจิตใจของเราเนี่ยการยืนการเดินการนั่งการนอนนั้นน่ะเมื่อก่อนนั้นเราต้องพยายามควบคุมเราต้องพยายามที่ว่าให้เกิดความเพียร แต่เมื่อจิตสงบแล้วมันก็จะเป็นไปเอง
ตือนตนเองนะเข้าสู่ที่เดินยังกรมเข้าที่นั่งสมาธินำบำเพ็ญภาวนาเกิดความรู้ความเห็นเกิดความเข้าใจขึ้นมานะมีสติรักษาจิตของเราผู้ใดตามรักษาจิตของตนก็จะพ้นจากบ่วงของมารคือความทุกข์เมื่อเรามีสติตามรักษาจิตของเราก็เห็นได้ว่าจิตนั้นไปยึดในอารมณ์อะไรบ้างก็จะพิจารณาแก้ไขเห็นอารมณ์ที่เข้ามานั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะจิตก็สงบแต่เราก็ยังประมาทไม่ได้เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิเช่นนั้นมีความสงบมีความเย็นเช่นนั้นเราก็จะต้องกลับมาพิจารณากายนี้ค้นคว้าพิจารณาในสังขารในร่างกายที่มีอุปทานอยู่ที่มีความยึดอยู่นี่แหละพยายามถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตัวนี้ให้ได้เมื่อเราทำอย่างนี้เรื่อยไปนะปัญญาก็เกิดก็จะพัฒนาให้มีสมาธิที่มีขึ้นมาก็จะพัฒนาให้จิตของเรานั้นมีความสำรวมระวังมีศีลขึ้นมาเนี่ยเราเดินอยู่ในศีลสมาธิปัญญาในแยกก็เป็น3ขึ้นมาขยายออกไปก็เป็น8มรรคมีองค์8ซึ่งองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอันเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยธรรมเมื่อพระองค์รู้แล้วนั้นก็อาศัยความพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้นไม่ได้เสวยวิมุตติสุขแต่พระองค์เดียวได้เมตตาเดินทางไปโปรดสอนเมื่อนายสัตว์ทั้งหลายอันมีพระัญญาโกฏัญญะนั้นเป็นปฐมสาวกเกิดขึ้นมาแล้วก็ต่อในธรรมะขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนั้นน่ะครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาของเราได้พาประพฤติปฏิบัติได้พาสอนกันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะจนว่าถ้าพวกเราพยายามปฏิบัตินะตามธรรมะคำสอนของท่านนะก็จะเกิดความสุขความสงบในชีวิตของเราซึ่งในชีวิตของเรานั้นถ้าเราเป็นคฤหัสถ์อยู่นั้นน่ะก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมมีศีลพยายามเจริญสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาประกอบในสัมมาอาชีพต่างๆทำกิจการงานใดอยู่ก็ตามนั้นน่ะก็พยายามมีสติมีคำภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆอันนี้กำกับใจวันนั้นก็ได้เจอญาติโยมที่มาน่ะร่วมปฏิบัติธรรมจะทำกิจการใดอยู่นั้นน่ะทำบุญทำกุศลอยู่ก็ภาวนาอยู่นะพุทโธไปด้วยนะการเคลื่อนไหวทางกายเขาก็กำหนดภาวนาพุทโธไปด้วยอย่างนี้เสมอก็เรียกว่าทำทั้งได้ทั้งการงานภายนอกทั้งทำการงานภายในจิตใจให้มีความสงบใจขึ้นมาเมื่อเราหมั่นพยายามฝึกอบรมบ่มจิตใจอย่างนี้เสมอนั้นว่าความเกิดของเราในชาตินี้ในความเป็นมนุษย์ทางร่างกายความเป็นมนุษย์ทางด้านจิตใจของเราด้วยเกิดกัลยาณชนขึ้นมาในใจเป็นชนที่มีจิตใจงดงามอย่างเช่นเราร่วมกรรมปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นจิตใจที่งดงามจิตใจที่มีแต่ความต้องการที่จะให้มีบุญกุศลเกิดขึ้นมาโดยการมาปฏิบัติธรรมเดินทางมาทั้งทางใกล้ทางไกลต่างจังหวัดทั้งหลายตลอดจนถึงเมืองนอกเมืองนานั่นแหละก็เดินทางมาเพื่ออะไรเพื่อแสวงหาพุทโธแสวงหาผู้รู้หรือความรู้ก็ให้เกิดขึ้นให้จิตใจเบิกบานขึ้นมาเหมือนพระพุทธเจ้าของเรานั้นน่ะมีจิตใจที่เบิกบานแล้วมีพุทโธแล้วเมื่อเราจะยังพุทโธให้เกิดขึ้นมานั้นพุทโธในขั้นของศีลพุทโธในขั้นของทานมีความรู้แล้วความตนิดที่เหนียวนั้นเป็นโทษทรัพย์ทั้งหลายนั้นมีมากแต่เมื่อชีวิตนี้หาไม่ถ้าเราไม่นำมาให้เกิดประโยชน์นั้นทรัพย์นั้นก็ไร้คุณค่าน่าคงเอาไว้ในโลกนี้คนเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไม่มีใครเอาอะไรจากโลกนี้ไปได้ทรัพย์มีมากก็ดีร่างกายนี้ก็ดีก็ต้องทิ้งเอาไว้ในโลกนี้ทั้งนั้นถ้าไม่ทำให้เกิดประโยชน์ไม่มาทำบุญทำกุศลให้เกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาต่อประโยชน์สุดรวมแล้วนั่นก็มีคุณค่าน้อยมากแต่เมื่อพวกเรานั้นไม่ประมาทมีพุทโธมีความรู้มีความเสียสละขึ้นมามีความเชื้อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเมื่อประเทศชาติก็ดีในเมื่อเพื่อร่วมชาติก็ดีประสบภัยต่างๆก็ช่วยเหลือกันไปตามกำลังของเราที่จะทำได้
นี่ก็เป็นการเสียสละแบ่งปันนะความสุขที่เรามีอยู่นั้นให้กับบุคคลอื่นก็เป็นฐานะบารมีของเราจากะเสียสละแบ่งปันไปอยู่เสมอในใจใจเมื่อมีคุณธรรมความดีการให้นี้เป็นปกติมีศีลเป็นปกติมีการอบรมจิตของเรานั้นให้สงบเป็นปกติการอบรมจิตของเราให้สงบเป็นปกติบางครั้งฟุ้งซ่านบางครั้งรำคาญใจบางครั้งลังเลสงสัยก็เป็นธรรมดาบางครั้งมีความโกรธบางทีก็จะถามเอ๊ะนักปฏิบัติเนี่ยทำไมยังโกรธอยู่ทำไมยังมีความโลภความโกรธความหลงอันนี้ก็เป็นธรรมดาว่าเรามาปฏิบัติจิตของเรายังไม่ได้เป็นพุทโธจิตของเรานั้นยังหลงอยู่หลงด้วยอวิชชาตัณหาอุปทานแต่เมื่อเรามาปฏิบัติก็ต้องการที่จะมาละอวิชชาตัณหาอุปทานละความหลงสร้างความรู้สร้างพุทโธให้เกิดเมื่อสร้างพุทโธให้เกิดจิตมีพุทโธนั่นก็จิตไม่หลงจิตที่ไม่หลงนั่นแหละคือจิตที่มีความรู้จิตที่มีความรู้นั่นแหละคือจิตที่จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมาในใจจิตจะไม่มีความตนีทีเหนียวจิตจะได้มีความสุขมีความสงบใจอย่าพุทโธในเบื้องต้นแต่พุทธเจ้าของเรานั้นเป็นพุทโธที่เต็มแล้วในดวงจิตดวงใจท่านจึงสอนว่าเมื่อพวกเรานั้นน่ะอยากจะให้จิตดวงนี้มีความสงบมีความสว่างสวยพยายามที่จะให้จิตของเรานั้นเข้าไปสู่จิตเดิมแท้การเป็นธรรมชาตินะที่มีความสงบนะมีความสงบมีความบริสุทธิ์อยู่เราก็จะต้องมาพยายามบำเพ็ญภาวนาอย่างเรานั่งสมาธิมีโอกาสได้มาฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ประธานสงฆ์สาขาตลอดจนพระเถรานุเถระที่ท่านได้เดินทางมาปฏิบัติบูชาน้อมระลึกถึงพระคุณของหลวงปู่ชาของเราอันเป็นอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ประสิทธิ์ประสาทให้พวกเรานั้นเข้าใจในธรรมะที่นำพาปฏิบัติมาและเมื่อพวกเรานั้นมาปฏิบัติบูชานั้นอันเป็นการที่จะเพิ่มที่จะพัฒนาจะภาวนาให้จิตของเรานั้นสูงขึ้นไปให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความรู้ให้เกิดความเห็นความเข้าใจขึ้นมาเราก็ต้องพยายามฝึกขัดมีความอดทนเราจะนั่งก็มีความอดทนเราจะเดินก็มีความอดทนฝึกเพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมะครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ชาท่านบอกว่าท่านจะได้ธรรมะมาสอนสาธุสิทธิ์พระภิกษุสามเณรและญาติโยมนั้นไม่ใช่ได้มาง่ายผ่านอุปสรรคนานาประการแทบจะเอาชีวิตไม่รอดจนเกิดพุทโธขึ้นมานั้นน่ะในใจในของท่านแล้วก็พวกเราก็ต้องพยายามสร้างจิตให้เกิดความรู้หรือพุทโธขึ้นมาโดยการบริกรรมภาวนานี้อย่าให้ขาดวรรคขาดตอนให้พยายามกำหนดสติของเราอยู่เสมอการยืนการเดินการนั่งการนอนเดิมทางพุทธคิดมีคำว่าพุทโธนี้กำกับไว้เราฟังธรรมอยู่นี้ก็กำกับไว้ไม่จิตฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นกำกับใจให้สงบเอาไว้ให้ได้เมื่อจิตสงบแล้วนั่นเองนั่นเป็นสมาธิของเราเกิดขึ้นมาเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาขึ้นมาแล้วเราก็จะเข้าใจในธรรมะในคำสอนนะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนว่ากายนี้เป็นอนิจจังก้อนกายนี้เป็นทุกขังก้อนกายนี้เป็นอนัตตาอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตานั่นคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นการรวมกลุ่มกันขึ้นมาของธาตุของมวลสารทั้งหลายรวมกลุ่มกันขึ้นมาแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนแต่จิตที่มีอวิชชาอยู่นั้นน่ะยังมีความแบ่งแยกเห็นนี่คือเรานี่คือเขาพอเรานั่งอยู่นี้ก็หายใจเหมือนกันดื่มน้ำเหมือนกันรับประทานอาหารเหมือนกันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหมือนกันทำไมจิตมายึดว่าธาตุนี้คือเราธาตุนี้คือเขานี่คือความหลงอยู่จิตไม่มีความรู้ไม่มีก็เกิดความหลงขึ้นมาเราจะสร้างความรู้นี้ให้เกิดขึ้นก็จะต้องมีสติก็จะต้องพยายามสำรวมระวังกายวาจาสำรวมระวังจิตให้เกิดสมาธิอันนี้เรียกว่าการเจริญในสติปัฏฐานก็อยู่ในนี้อยู่แล้ว
เราจะเจริญในกายก่อนไหมหรือเจริญในข้อเวทนาในจิตในธรรมท่านว่าการเจริญในข้อกายคตาก่อนนี้ดูในกายก่อนนี้เป็นของสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะกายนี้แหละเป็นสิ่งที่เรามีความยึดมีความถือยึดถือพิจารณาได้โดยง่ายส่วนเรื่องของเวทนาก็เนื่องมาด้วยกายเวทนาทางกายทางใจก็จะเนื่องกันไปบางครั้งเราจะต้องมีสติมีปัญญาก็จะพิจารณาเห็นเวทนาเกิดขึ้นทางกายทางใจแยกธาตุแยกขันธ์แยกเวทนาเห็นว่าเวทนานั้นสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาได้บางครั้งจิตมีกำลังมากขึ้นก็จะเห็นว่าความรู้สึกในจิตที่เกิดขึ้นมามีความรู้สึกยินดียินร้ายมีความรู้สึกมีราคะโทสะโมหะบางครั้งจิตปราศจากราคะโทสะโมหะก็มีความรู้จักเมื่อจิตมีความรู้จักมีสติมีปัญญาความโลภความโกรธความหลงความยินดีความยินร้ายนั้นก็ดับไปนี่แสดงว่าเราจะพิจารณาในข้อจิตตานุปัสสนานี้ได้ในบางครั้งแต่ว่าไม่ได้ว่าเราจะพิจารณาได้ตลอดไปเพราะกำลังจิตของเรานั้นกำลังปัญญานั้นมันถอยลงมากำลังสมาธิไม่ตั้งมั่นแล้วพิจารณาไม่ได้ลงมาถอยมาในขั้นของเวทนากำลังละอ่อนลงไปอีกต้องพิจารณาในกายอันนี้เป็นหลักดังการฝึกจิตฝึกอบรมในเบื้องต้นนั้นต้องพยายามทีเดียวประคับประคองจิตของเรานั้นให้ตั้งมั่นให้ดีเรามีความรู้สึกอย่างไรจิตของเราเป็นบุญไหมจิตของเราเป็นบาปไหมจิตของเราคิดอย่างไรจิตของเราปรุงแต่งอย่างไรเป็นสัญญาสังขารไหมแล้วก็ดูเราก็พิจารณาในส่วนของนามธรรมที่เกิดขึ้นถ้าเรามีกำลังดีเราก็พิจารณาได้ปัญญาเกิดกำลังเรานั้นถอยลงมาก็มาพิจารณาในกายให้เราทำอย่างนี้เมื่อเราทำอย่างนี้แล้วความยึดความถือนั้นมันก็จะถอยลงไปเกิดปัญญาเกิดความรู้ขึ้นมาการเดินมรรคนั้นมีกำลังขึ้นมาถ้าบอกมรรคมีกำลังมรรคก้ากิเลสมันก็ถอยห่างไปแต่ว่าเราหยุดไม่ได้ถ้าเราหยุดเดินเมื่อไรกิเลสมันก็เดินต่อมานั้นเราต้องพยายามสำรวมระวังปฏิบัติอย่างนี้ให้สม่ำเสมอเมื่อเราปฏิบัติสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาแล้วนั้นน่ะจิตของเรานั้นจะพัฒนาขึ้นมาเมื่อเราเดินโยกมสงบระดับหนึ่งการนั่งสมาธิจิตจะสงบมากขึ้นไปอีกเมื่อเรานั่งสมาธิจิตสงบมากขึ้นอยู่ได้สม่ำเสมอแล้วจะพัฒนาในการที่อยู่ในอริยบทธรรมดานั้นจิตจะมีความสงบมากขึ้นไปจะพัฒนาอย่างนี้แยกธาตุแยกขันธ์เห็นกายนี้แหละเป็นธาตุสี่เห็นกายนี้แหละเป็นของไม่สวยไม่งามยิ่งพิจารณากายเห็นว่าไม่งามนั้นจิตก็ยิ่งงามยิ่งผ่องใสยิ่งเห็นไม่งามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเกิดความสุขใจเกิดขึ้นมาในจิตขึ้นมายิ่งเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนจิตนั้นก็ถอนอุปทานเหมือนกับว่าจะออกไปนะสวยโลกนึงว่าเข้าใจหรือว่าเหมือนกับเห็นในธรรมะเกิดขึ้นมาเราก็หมั่นฝึกหมั่นฝนอบรมดวงจิตดวงใจของเราอย่างนี้เนี่ยเรื่อยไปนะจนเกิดว่าเกิดความเข้าใจอย่างชัดแจ้งเราก็จะได้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าว่าอัปปมาโนพุทโธคุณของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีประมาณอัปปมาโนธัมโมคุณของพระธรรมเจ้านั้นก็หาประมาณไม่ได้อัปปมาโนสังโฆคุณของพระสงฆ์นั้นหาประมาณไม่ได้สงสาวกของพระพุทธเจ้าของเรานะจนมาถึงหลวงปู่ชาของเรานั้นหาประมาณไม่ได้และเลิกถึงคุณระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์โดยมีพระเดชพระคุณนั้นหลวงพ่อชานะจะเป็นที่เครื่องที่ระลึกที่พวกเราได้มารวมกันนี้ก็ได้คุณของท่านที่พวกเราได้มาปฏิบัติในวันนี้ก็ได้คุณของท่านที่ท่านได้สร้างสมอบรมบุญวาสนาบารมีมาแล้วเราก็มาระลึกถึงในคุณของท่านนั่นเองคุณของครูบาอาจารย์เราได้มาปฏิบัติซึ่งคุณของท่านนั้นหาประมาณไม่ได้ทีเดียวเราจะได้รู้เราจะได้เข้าใจธรรมะเราได้ศึกษาก็ได้คุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเมตตาเนี่ยมีความสั่งสอนพวกเรามาโดยมีองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ทั้งก่อนที่พระองค์ได้สร้างบารมีมาก่อนที่จะตรัสรู้ทั้งตรัสรู้แล้วก็ยังมีพระมหากรุณาธิคุณนั้นสอนธรรมะแก่เวไนยสัตว์ในประเทศอินเดียนั้นแม้ว่าเป็นแหล่งที่เกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าของเราได้ประสูติ
ได้แสดงธรรมได้ตรัสรู้ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแต่ว่าปัจจุบันนี้คนในประเทศอินเดียนั้นนับถือพุทธศาสนานั้นเพียงจุด 33% ไม่ถึง 1% ของประชากร 1,200 ล้านคนประชากร 1,200 ล้านคนนั้นน่ะนับถือพุทธศาสนานั้นน่ะไม่ถึง 1% นับว่าน้อยมากแต่ว่าด้วยความเมตตาด้วยความเมตตานะของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นน่ะมาเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาถึงประเทศไทยจนว่าวางหลักธรรมคำสอนเอาไว้ในประเทศไทยนี้ให้พวกเรานั้นปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่ธรรมะของพระองค์ยังอยู่เมื่อเราประพฤติปฏิบัติผู้ใดเห็นธรรมนั้นก็บุคคลนั้นก็เห็นเรานั่นแหละก็จะได้เห็นเราตถาคตเราจะไปประเทศอินเดียเป็นที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ตรงนี้เสด็จดับขันธปรินิพพานที่นี้แสดงธรรมจักรกับพระพุทธสูตรณป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่นี้พระองค์ได้ประสูติก็เกิดปิติเกิดสังเวชะเกิดการที่จะพัฒนาจิตนั้นให้สูงขึ้นไปก็ตามนี่เป็นบุญนี่เป็นกุศลเกิดขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราจะได้เข้าใจธรรมนั้นเราก็จะต้องเห็นธรรมะเราจึงจะเห็นพระพุทธเจ้าเราจะเห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างไรที่ปัญญาเราจะเกิดอย่างนั้นจิตก็ต้องสงบจิตเราจะสงบได้อย่างไรเราจะต้องมาบริกรรมภาวนาเราจะอยู่เมืองไทยนี้ก็ตามเราจะอยู่ภาคไหนก็ตามเราจะอยู่ประเทศไหนก็ตามในโลกนี้แหละเราก็จะต้องมาปฏิบัติภาวนามาบริกรรมภาวนามาทำจิตของเรานี้ให้มีสติทำจิตของเรานี้มีสมาธิเกิดขึ้นมาที่ว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาสมาธินั่นแหละนะเกิดขึ้นมาให้ได้เมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดคำว่าพุทโธลมหายใจของเราละเอียดขึ้นไปคำพุทโธนี่หายไปจิตก็รวมแน่นเข้ามานับเป็นสมาธิคำบริกรรมก็ไม่มีจิตก็สงบจิตก็มีปิติจิตก็มีความสุขจิตก็รวมเข้ามามาเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งรวมกันขึ้นมาเป็นสมาธิในเบื้องต้นสมาธิที่รวมเข้ามาตรงนี้แหละนิวรณ์ทั้งหลายนั้นก็ไม่มีจิตสงบเข้ามาแล้วเราจะได้ใช้กำลังของสมาธินั่นแหละจะได้มาพิจารณาค้นคว้าให้เกิดปัญญาขึ้นมาจนเห็นแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วเรียกว่าเห็นธรรมะเมื่อเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นพระพุทธเจ้านะเราก็เห็นพระสงฆ์ขึ้นมาทีเดียวพร้อมกันเลยไม่ได้แยกขึ้นมาไม่มีความสงสัยในการปฏิบัติที่พระองค์ทรงว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตก็ให้พวกเรานั้นประพฤติปฏิบัติเข้ามาสำรวมกายวาจาให้เป็นศีลสำรวมสติของเราสมาธิขึ้นมาให้มันตั้งมั่นให้ได้พยายามต่อสู้กับความฟุ้งซ่านพยายามต่อสู้กับความง่วงเหงาหอนอนพยายามต่อสู้กับความโกรธความพยาบาทความมลสงสัยให้ได้แม้บางครั้งก็ดูเหมือนว่ามันจะยากลำบากแม้บางครั้งนั้นถ้าจะไม่มีความอดความทนต้องพยายามเมื่อเรามีความเพียรมีความพยายามแล้วก็จะต้องมีความสำเร็จเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่ท้อถอยพยายามอยู่เสมอความสงบจะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของเรานี้แหละที่เหลืออยู่ในชีวิตของเราที่เหลืออยู่ถ้าว่าชีวิตของเรามีอายุ75ปีเราจะเหลือกี่ปีเราก็พิจารณาดูสิว่าเราจะเหลือกี่ปีนะถ้าเรามีอายุ50ปีเราก็เหลือแค่25ปีอีก25ปีนี้ไม่นานเลยชีวิตวันเวลาที่เปลี่ยนไปชีวิตของเรานั้นก็ดับไปด้วยไม่นานเราก็ต้องจากโลกนี้ไปชีวิตนี้แล้วก็ไม่แน่นอนน่ะความตายนี้เป็นของแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องหมั่นฝึกหมั่นฝนหมั่นอบรมจิตใจหมั่นเตือนตนเองอยู่เสมอทีเดียวแหละนะไม่ให้ขาดอย่างเช่นว่าทุกๆปีนี่แหละเห็นว่าปีนี้เนี่ยนะพุทธบริษัทก็มามากขึ้นนะด้วยคุณของหลวงปู่ชาของเราเนี่ยพวกเราก็มารวมกันครูบาอาจารย์ท่านมาทางใกล้ทางไกลนะท่านก็มาบูชาคุณของหลวงปู่ชาของเราญาติโยมก็มาปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจทางใกล้ทางไกลก็มารวมกันเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อจะได้มาศึกษามาศึกษาธรรมมาพัฒนาจิตก็ต้องตั้งใจว่าศึกษาธรรมอยู่อย่างไร
ธรรมะอยู่ที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นี่เองอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่เองนะท่านจะเทศไปมากก็อยู่ในกายในใจนี้ยันก็ฝึกจิตของเราให้สงบแล้วก็มาพิจารณากายให้เห็นว่าสิ่งที่เรามีความยึดความถืออยู่สิ่งที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงอุปทานเกิดขึ้นนั้นก็คือความยึดความถือในกายนี่เองเมื่อมีอุปทานเกิดขึ้นมาแล้วกิเลสตัณหามันก็เกิดขึ้นมาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานเกิดภพเกิดชาติขึ้นมาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเมื่อเราเดินมรรคมรรคนี้แหละเมื่อมาสมังคีขึ้นมาเมื่อมารวมตัวขึ้นมาที่ว่ามีองค์8อย่างก็คือศีลสมาธิปัญญารวมกันมาเป็นทางประเสริฐทางในโลกนั้นแหละเดินทางกันมาทางใกล้ทางไกลก็เดินกันมามากเดินมาทางเครื่องบินก็ได้เดินมาทางบกทางน้ำก็ได้แต่ว่ามันก็เดินอยู่ในโลกนี้เดินอยู่ในวัฏสงสารเป็นทางในวัฏสงสารแต่ทางในอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นทางที่จะออกจากวัฏสงสารไม่ใช่ง่ายเลยที่จะมีผู้ที่จะมาประกาศว่าทางนี้เป็นทางอันประเสริฐก็มีองค์สมเด็จพระศาสดาวสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาประกาศมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามคือหลวงปู่ชาของเราที่เป็นพระสงฆ์ขึ้นมาแล้วนั่นแหละบอกพวกเราพวกเราก็จะต้องมาปฏิบัติตามเดินตามท่านบอกหนทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเอาไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่าพวกเรานั้นจะเดินทางหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้เดินตามนี้แล้วนั้นจิตมีความหลงอยู่ก็ก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดความทุกข์ในจิตใจของเราทุกกายทุกใจเพราะว่าการเวียนว่ายตายเกิดท่านว่าในโลกนี้ถ้ากระดูกของเราไม่สลายไปแล้วในโลกนี้ไม่พอใส่กระดูกของเราเพราะว่ามันเกิดตายเกิดตายเกิดตายเรื่อยไปเราลองคิดดูสิว่าเมื่อมันมีการเกิดการตายการเกิดการตายอย่างเนี้ยนับไม่ได้โลกนี้ก็ไม่พบมีที่จะใส่กระดูกของเราเพียงคนเดียวเราจะเดินอยู่ที่ไหนเราจะย่ำที่ไหนก็ตามก็ย่ำอยู่ในกองกระดูกของเราที่เราเคยมาเกิดมาตายแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นให้เราพิจารณาดูที่ว่าวัฏสงสารมันยาวไกลแค่ไหนที่เราเกิดขึ้นมาแล้วมันนับไม่ได้เลยว่ากี่ปีกี่ชาติแล้วถ้าเรายังมีความหลงอยู่ไปข้างหน้ายังไม่รู้ว่าอีกกี่ปีกี่ชาติที่มันจะจบมันจะสิ้นลงได้ที่เราจะมีความรู้ขึ้นมาได้แต่เมื่อชาตินี้เนี่ยเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราก็พยายามบำเพ็ญพยายามปฏิบัติไม่เสียทีที่พวกเรานั้นได้มีบุญกุศลได้เกิดขึ้นมาได้มาพบพุทธศาสนาแล้วพระศาสนานั้นพุทธศาสนานั้นก็ยังอยู่ในประเทศไทยได้สมบูรณ์บริบูรณ์แบบก็พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติขึ้นมาให้ได้นะอย่าไปรอแหละในการประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติจริงไม่ตั้งใจจริงแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะมองหรือจะเห็นของจริงขึ้นมาได้ทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีฉันทะมีวิริยะมีจิตตวิมังสาอันเป็นองค์ที่ว่าโพธิปักขิยธรรมนั้นน่ะให้เกิดขึ้นจะเป็นสติปัฏฐาน4มรรคมีองค์8อิทธิบาท4 4 5พระ5ต่างๆเนี่ยน่ะก็รวมกันเข้ามาแล้วน่ะจะแยกก็แยกไปมากเมื่อรวมเข้ามาแล้วง่ายๆกันเรามีสติมั้ยจิตของเราอยู่มั้ยจิตของเราปัจจุบันนี้คิดไปไหนมันฟุ้งซ่านไหมมันมีความรู้สึกอย่างไรเราก็ดูที่จิตของเรานี่แหละและใครจะเป็นบุคคลที่จะมาอบรมจิตของเราล่ะเราก็เอาผู้รู้นี่แหละมาอบรมจิตที่มันยังหลงอยู่เอาผู้รู้นี่มาอบรมจิตที่หลงอยู่ถ้าไม่มีผู้รู้อบรมจิตแล้วนะจิตของเราหลงแล้วมันก็วิ่งไปเรื่อยนะไม่มีวันหยุดไม่มีวันพอนะก่อให้เกิดพบเกิดชาติเกิดความทุกข์ขึ้นไปเรื่อยท่านจึงว่าเมื่อเรานั้นมีสติตามรักษาจิตของเราจิตของเราไม่เป็นอนาถาจิตของเรานั้นเป็นผู้มีคนดูแลเหมือนกับเด็กเล็กๆถ้าไม่มีผู้ดูแลแล้วนะก็เป็นเด็กที่ว่าไม่มีสามารถที่จะรักษาตัวเองได้จิตนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเมื่อไม่มีผู้ดูแลแล้วเนี่ยมันก็วิ่งไปคิดไปฟุ้งซ่านไปลังเลสงสัยไปมีแต่ตัวตนมีแต่เรามีแต่เขาเกิดขึ้นมาก็มีตัวเรามีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาอยู่เสมอเลยไม่มีความรู้เลยว่าอันนี้มันไม่ใช่ตัวเราถ้าจริงมันเป็นธาตุสี่กองกระดูกนี้ที่เรานั่งอยู่ทุกคนนี่เหมือนกันไหมแตกต่างกันไหมกองกระดูกนี้มีหญิงมีชายไหมกองกระดูกเราถามดูสิในกายนี้เราเอาจิตถามดูสิมันมีไหมมันก็ไม่มีมันก็เป็นธาตุเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้ผมขนเล็บฟันหนังนี้แหละมันห่อหุ้มเข้ามาในกายนี้กายในเป็นยังไงบ้างล่ะเราก็เข้าไปดูพิจารณาดูดีว่ากายในกายสิ่งที่มันหุ้มห่ออยู่ตาเราเห็นรูปเกิดความหลงเกิดความยึดเห็นสวยเห็นงาม
เกิดความรักความชังอยู่นี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าอวิชชามันปกปิดจิตของเราไว้จิตของเราจึงไม่ได้เห็นเมื่อเราจะทำวิชาให้เกิดก็จะต้องมาฝึกหัดปฏิบัติมาพิจารณามาทำจิตให้สว่างสวยสว่างสวยโดยการอุปสมาธินะในถ้ำกลางแล้วมันงามในถ้ำกลางงามในเบื้องต้นนั้นก็คือศีลงามในถ้ำกลางนั้นก็เรื่องของสมาธิงามในที่สุดนั้นก็เรื่องของปัญญาที่จะทำให้เกิดทำให้มีขึ้นมาในจิตใจของพวกเรานั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมีโชคมีวาสนาแล้วเพราะฉะนั้นพยายามเลยพยายามให้เกิดขึ้นมาในจิตใจให้ได้ให้ธรรมะในชาตินี้ให้มันเกิดให้มันมีในจิตใจให้ได้ถ้ายิ่งเป็นพระเจ้าประสงค์แล้วนะท่านก็เรียกเป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้ที่ตั้งใจเป็นผู้ที่มีความมักน้อยสันโดษเข้ามาฝึกหัดปฏิบัติอบรมจิตใจไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดมุ่งหวังความรู้มุ่งหวังความที่จะได้เห็นธรรมะของจริงที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก็ตามไม่มาตรัสรู้ก็ตามนั้นธรรมชาตินี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนี้เปิดเผยอยู่อย่างนี้แล้วแต่ว่าเมื่อจิตของเรานะไม่มีปัญญาก็เกิดความหลงก็เกิดความยึดความถือก็ไม่เห็นจิตมีปัญญาเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นอย่างกายก้อนนี้ก็เปิดเผยอยู่แล้วว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่มีตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเคยบอกไหมผมคนเล็บฝันหนังนี่เคยบอกไหมเอ็นกระดูกเคยบอกไหมสิ่งไหนบอกบ้างว่ามันเป็นตัวเป็นตนเราแยกออกมาสิเอากระดูกแยกออกมาที่มีหลายท่อนเนี่ยในร่างกายกระดูกศีรษะกระดูกแขนกระดูกขากระดูกมือกระดูกเท้าเนี่ยกระดูกซี่โครงต่างๆแยกออกมาแต่ละส่วนแต่ละท่อนเห็นไหมว่าส่วนไหนบ้างที่เขาบอกว่าเป็นตัวเราตัวเขามีไหมไม่มีเมื่อเราแยกกันไม่มีจิตสงบเข้ามาแล้วก็จะเห็นชัดขึ้นมาว่าโอ้อันนี้สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติตนเองมันเป็นอยู่อย่างนี้เองไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตก็จะเห็นอย่างนี้ขึ้นมาจิตก็จะแยกจากกายนี้ได้กายเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งแยกกันออกมาพร้อมกันขึ้นมาแล้วความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่ไปยึดเอาว่าความรู้ความเห็นนี้เป็นตัวเราเป็นเขาอีกไม่ยึดก็ปล่อยวางไปพร้อมกันเช่นนี้เรื่อยไปเดินเรื่อยเดินทางนี้เรื่อยไปจิตก็จะสว่างสวยนะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาในจิตใจของเราว่าเห็นธรรมะที่เปิดเผยอยู่แล้วนี่เองพระพุทธเจ้าก็มาบอกว่าตถาคตเป็นเพียงผู้บอกบอกอย่างไรก็บอกว่ากายนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราไม่มีศีลนั่นไม่การสมรวมกายวาจานั้นมันเดือดร้อนวุ่นวายก็มีศีลจิตที่มันเดือดร้อนวุ่นวายมันสอดใส่ไปนั้นมันไม่อิ่มในอารมณ์มันวิ่งไปในอารมณ์ทั้งหลายอันเป็นกามกิเลสนั้นน่ะจิตไม่อิ่มจิตไม่อิ่มในอารมณ์นั้นเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีกรรมฐานอบรมจิตไว้ท่านจึงว่าเมื่อเราจะเห็นคุณค่าว่าพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเมื่อเรามาคิดมาบริกรรมซะก่อนพุทโธพุทโธพุทโธในใจให้ใจมันมีความสงบเมื่อใจมันสงบนั้นมันก็มีความเบิกบานในใจเบิกบานอย่างไรเบิกบานที่ความสงบเบิกบานที่จากความโลภความโกรธความหลงไม่เข้ามามีความสงบจิตมันอิ่มในอารมณ์มันไม่สนใจแล้วอารมณ์ข้างนอกมันไม่สนใจฉันอาหารอยู่โยมรับประทานอาหารอยู่ก็บริกรรมพุทโธโยมจะเดินไปเดินมาก็บริกรรมพุทโธเราจะทำนักปฏิบัติจะอยู่ในอริยบทใดก็พยายามบริกรรมพุทโธอยู่เสมอเมื่อทำเช่นนี้แล้วเนี่ยสติของเราก็จะมีความแนบแน่นพุทโธก็จะแนบแน่นในใจความสงบก็จะแนบแน่นในใจถ้าเราไม่บริกรรมเช่นนี้แล้วสมาธิที่มีอยู่นั้นมันอาจจะเสื่อมจะถอยขึ้นไปได้เมื่อสมาธินั้นมันเสื่อมมันถอยขึ้นไปความเย็นจิตความเย็นใจไม่เกิดขึ้นก็เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนก็หาความสงบไม่ได้นั่นแหละจิตมันถอยลงมาแล้วเพราะอะไรเพราะขาดคำบริกรรมภาวนากำกับจิตใจของเราไว้เราจะต้องพยายามเราจะต้องพยายามฝึกฝนอบรมดวงจิตดวงใจของเราให้สงบขึ้นมาได้ให้มันเอี่ยมในอารมณ์ขึ้นมาให้ได้ให้สงบจากนิวรณ์ธรรมขึ้นมาให้ได้อย่าท้อถอยเมื่อสงบจากนิวรณ์ธรรมขึ้นมาแล้วนั่นแหละเราจะเห็นคุณค่าว่าจิตเป็นพุทโธนั้นเป็นอย่างไรจิตสงบด้วยคำบริกรรมภาวนาเป็นอย่างไรจิตปราศจากนิวรณ์นั้นที่มาควบรวมจิตใจของเราเป็นอย่างไรมีความสว่างสวยอย่างไรปรากฏขึ้นมาชัดในจิตใจอย่างนี้นั่นความเชื่อความมั่นขึ้นมาในการภาวนาก็ปรากฏขึ้นความเชื่อมั่นในการที่จะกำหนดสติต่อเนื่องก็เกิดขึ้นความเพียรความพยายามนั้นมันก็จะต่อเนื่องกันขึ้นไปนี่คือว่าหลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาหลวงปู่ชานั้นก็มาสั่งสอนพวกเรานั้นก็ให้พวกเรานี้พยายามปฏิบัติดำเนินเช่นนี้เรื่อยไปเรื่อยว่าเป็นการบูชาคุณขึ้นมาขึ้นมาในจิตใจของเราให้เกิดปัญญาขึ้นมารู้ขึ้นมาแล้วแยกธาตุแยกขันธ์แยกอายตนะแยกกายแยกรูปแยกนามไม่ได้นั่นแหละจิตของเรานั้นก็จะเบา
เกิดความรู้เกิดความโกรธขึ้นมาไม่มีพยาบาทสติของเราก็ดีขึ้นก็จะพัฒนาขึ้นมารู้เห็นกายนี้ขึ้นไปในส่วนละเอียดขึ้นไปอีกในรูปในนามละเอียดขึ้นอีกเราก็จะเห็นชัดขึ้นไปเรื่อยเป็นทางดำเนินที่จะละความโลภความโกรธความหลงในจิตใจของเราจนว่าจิตของเรานั้นนิวรณ์ภายนอกนิวรณ์ภายในขึ้นมาที่เกิดขึ้นภายในใจเราก็จะรู้ชัดขึ้นมาจิตใจของเรานั้นก็ปราศจากความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาในเบื้องต้นเป็นทางขาวิมุตติจิตของเราปราศจากความโลภความโกรธความหลงจิตรวมมามรรคสมังคีขึ้นมานั้นก็เป็นวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาหลุดพ้นชั่วคราวหลุดพ้นจากการที่เป็นสมุจเฉทประหารกิเลสสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสุปตะปรมาสก็ถูกมรรคนี้แหละที่มารวมตัวทำลายไปให้พวกเราดำเนินมิในเบื้องต้นแล้วเราก็ดำเนินอย่างนี้ขึ้นไปอีกจนว่าความโลภความโกรธความหลงมันเบาบางลงไปจนมันหมดไปในจิตใจเกิดความรู้ความเห็นเกิดพุทธะพุทโธขึ้นมาเต็มหัวใจของเรานั่นแหละนั่นแหละจิตของเรานั่นแหละจึงว่าเราจะได้มีความสงบระงับที่แท้จริงจากความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นให้พวกเรานั้นที่มาบูชาปฏิบัติบูชานั้นเรียกว่าเราก็คิดถึงในคุณของพระพุทธเจ้าอันหาประมาณไม่ได้ที่พระองค์ได้เป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่านี้แล้วพระองค์นั้นเป็นพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นพระควาผู้จำแนกแจกแจงธรรมจนเกิดสงสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นอัปมาโนธรรมโมพระธรรมะที่พระองค์แสดงนั้นหาคุณค่าประมาณไม่ได้เกิดอัปมาโนสังคมคุณของพระสงฆ์นั้นหาประมาณไม่ได้โดยพระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถรอันเป็นที่เคารพคารวะสักการะของพวกเรานั้นที่สุดทีเดียวในชีวิตที่เราพวกเรานำมาปฏิบัติบูชาก็ขอให้อานิสงส์ในการที่พวกเรานั้นมีความเคารพมีการบูชาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสังฆเจ้านั้นขอให้พวกเรานั้นตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมขอให้พวกเรานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในหน้าที่การงานก็ดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดีนั้นให้ไม่มีความขัดข้องให้ตั้งอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนว่าให้มีความสงบในจิตใจมีปัญญารู้เห็นในธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกการทุกท่านเทอญ